ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอกสวัสดีครับของพวกกันแอปเดย์เช่นเคยนะครับเมื่อวานได้ลงไปแล้วนะครับผมสำหรับนักเตะที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าพลังเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับใน eFootball 2022เวอร์ชั่น 1.0.0 นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้เราจะมาต่อกันในพาร์ทที่2เก็บตกให้จากเมื่อวานนะครับก็จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมก็ต้องย้ำกันหน่อยนะครับว่าเรื่องของภาพนักเตะแล้วก็ค่าพลังเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้แต่ถ้าจากเปส2021เวอร์ชันมือถือเนี่ยคาดว่าน่าจะเหมือนกันกับแบบนี้แหละครับเพราะว่านี่คือเวอร์ชันล่าสุด 1.0.0 ครับมาเรื่องที่คนแรกนะครับกับวาลานผู้สาประตูยอครับกองหลังเนี่ยนะฮะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัจจุบันอยู่ที่87ครับล่าสุดลดลงมาเล็กน้อยครับอยู่ที่86เท่านั้นนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงลดลงนะคนถัดมานะครับผมกับออสการ์มิงเกซ่านะครับจาก FC บาร์เซโลนาปัจจุบันอยู่ที่75แล้วก็เท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับแต่เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นนะครับจากเซ็นเตอร์แบ็กเป็นแบ็กขวานั่นเองนะฮะคนต่อไปนะครับผมกับเดชิโอนะครับผมจากยูเวนตุสค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่76แล้วก็บวกจากเดิมถึง2นะครับอยู่ที่78ย้ำอีกครั้งว่าในคลิปนี้เป็นแค่ค่าพลังเลเวล1เท่านั้นนะครับคนถัดไปครับกับกาเบียลมากาเยสนะครับปัจจุบันอยู่ที่80คิดว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับ TikTok โอเคฮะไปต่อเลยดีกว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอยู่ที่81นั่นเองนะคนถัดไปครับผมกับไบยี่เนาะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแน่นอนว่าลดลงอยู่ที่78นะครับแมนยูนี่แทบจะลดลงกันทุกคนเลยนะตอนที่อุมตีตี้กันบ้าง นะครับปัจจุบันอยู่ที่81เป็นบอลทองนะครับล่าสุดตัวเกมปรับใหม่แล้วเหลืออยู่ที่78หายไป3นะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นสีบอลก็คือเหลืออยู่แค่บอลเงินจากบอลทองนะคนถัดมานะครับผมกองหลังเหมือนกันกับโฮดดิ้งปัจจุบันอยู่ที่79นะครับตัวเกมตัดสินใจลดลงมาให้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับอยู่ที่78นั่นเองคนถัดไปกับตัวฟังโกอิสราเอลนะครับเป็นผู้สาประตูนะอยู่ที่ยูเวนตุสปัจจุบันอยู่ที่55ครับตัวเกมเพิ่มมาให้อย่างเถื่อนเลยบวกขึ้นมาถึง11นะครับผมอยู่ที่66นั่นเองนะฮะโหบวกโคตรเยอะเลยนะครับคนถัดมาฮะก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกันนะครับบอลขาปัจจุบันอยู่ที่64นะครับแล้วก็เพิ่มมาให้อีก1เป็น65นะฮะกับมิเกลอาซีจากอาร์เซนอลนั่นเองนะครับมาตอนที่ดาวรุ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับผมกับฮานิบาลปัจจุบันอยู่ที่69นะครับเป็นบอลขาวแต่ตัวเกมเนี่ยตัดสินใจบวกเพิ่มให้ครับอยู่ที่70นั่นเองนะครับถ้าเทียบเป็นสีบอลก็ตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นบอลทองแดงแล้วนะครับมาดูคนถัดไปนะครับผมกับมาเทียสโซเล่หรือว่ามาเทียสโซนะครับก็เป็นปีกขวานะครับจากยูเวนตุสปัจจุบันอยู่ที่62เป็นบอลขาวตัวเกมก็บวกให้ถึง4ครับอยู่ที่66เป็นบอลขาวเหมือนเดิมนะแล้วก็ตอนที่นูโน่ตาวาเรสกันบ้าง นะครับแบ็คซ้ายของอาร์เซนอลปัจจุบันอยู่ที่72ตัวเกมบวกขึ้นมาให้นะครับเป็น76ถ้าเทียบเป็นสีบอลก็เปลี่ยนจากบอลทองแดงกลายมาเป็นบอลเงินครับตอนที่ทอมฮีตันกันบ้าง นะฮะอยู่ที่77นะครับตัวเกมตัดสินใจลดลงมาเล็กน้อยครับอยู่ที่75ก็ยังคงเป็นบอลเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนถัดมานะกับตัวไรน่านะครับหรือว่าเลน่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่50เป็นบอลขาวนะครับผู้สาประตูอยู่กับยูเวนตุสตัวเกมบวกให้ถึง11เหมือนกันนะครับอยู่ที่61นั่นเองนะฮะลืมบอกไปว่าเรื่องของการเปลี่ยนสีบอลนะครับใน eFootball 2022เขาจะไม่มีบอลดำบอลทองแดงบอลขาวอะไรทั้งนั้นแล้วแต่ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะครับมาดูคนต่อไปนะครับผมผู้สาประตูจากบาร์เซโลนากันบ้าง นะครับกับซาเลวิชนะครับก็บวกให้เยอะเหมือนกันนะทุนเดิมมีอยู่56ตัวเกมบวกให้อีก10เป็น66เลยครับต่อกันที่โลกองก้านะครับผมกองกลางจากอาร์เซนอลปัจจุบันอยู่ที่76ตัวเกมก็เพิ่มขึ้นมาให้เหมือนกันครับอยู่ที่78นั่นเองบวกขึ้นมา2นะแล้วก็ต่อกันที่กองกลางนะครับจาก FC บาร์เซโลนากันบ้างกับนิโก้กอนซาเลสนะครับปัจจุบันเป็นบอลทองแดงอยู่ที่70ตัวเกมบวกขึ้นมาให้เป็น77บวกจากเดิมถึง7เลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบเป็นสีบอลก็เป็นบอลเงินแล้วนั่นเองอะคนต่อไปครับบอลเงินณปัจจุบันกับกาเบียลมาติเนลลี่นะครับบวกจากเดิมนะถึง2เลยอยู่ที่79นะครับก็ยังคงเป็นบอลเงินเหมือนเดิมซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีการตัดคำว่ากาเบียลออกเหลือแค่มาติเนลลี่เท่านั้นนะครับคนถัดมานะครับผมกับอีแลงก้ากันบ้าง นะฮะปัจจุบันอยู่ที่66ตัวเกมนะครับมีการเพิ่มขึ้นมาให้นะฮะเป็น71ถ้าเทียบเป็น4บอล นะครับก็จะกลายเป็นบอลทองแดงบวกจากเดิมถึง5เลยทีเดียวนะครับมาต่อที่กาบีกันบ้าง นะครับปัจจุบันอยู่ที่69เป็นบอลเงินเคยมาเป็นฟีเจอร์2ครั้งเต็ม9899รอบนี้ตัวเกมบวกให้ถึง10นะครับอยู่ที่79เรียกได้ว่ากระโดดข้ามจากบอลขาวนะครับ
ข้ามบอลทองแดงไปกลายเป็นบอลเงินเลยก็ว่าได้ถ้าเทียบเป็น4บอลนะฮะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามาเป็นฟีเจอร์เนี่ยน่าจะไปได้ถึง99ตั้งแต่ครั้งแรกใน eFootball 2022เลยครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมกับบูโยโกซาก้านะครับก็เรียกได้ว่าบทจากเดิมถึง1นั่นเองนะครับจาก82เป็น83แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งหลักของเขานะครับจาก LMF เป็นRMF นั่นเองเพราะว่าปัจจุบันนักเตะเนี่ยมันจะเล่นฝั่งขวามากกว่านะครับเก็บตรงนิดนึงครับเมื่อวานเนี่ยผมอัปเดตของตัวโทมิยาสุไปใช่ไหมครับเขาบวกจากเดิม3อยู่ที่80แล้วก็ตำแหน่งเนี่ยเปลี่ยนจากเซ็นเตอร์แบ็กเป็นแบ็กขวาอีกด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ขอคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับตอนตัวเกมเปิดเวอร์ชันเต็มนะตอนนี้ก็หาข้อมูลได้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเก็บคนไหนไว้จะลบคนไหนก็ตัดสินใจดีๆนะครับสวัสดีครับ